โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่17พฤศจิกายนปี63นะครับอยู่กับผมมาร์คณราธิปอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์เก็บเงินสร้างบ้าน EP ที่30แล้วนั่นเองนะครับเราเดินทางกันมาถึง30 EP แล้วนะฮะสำหรับเรื่องของการเก็บเงินสร้างบ้านนะครับขาดอีกประมาณหลายร้อย EP อยู่แหละกว่าจะเก็บเงินได้ครบนะครับก็ฝากทุกคนติดตามทุก EP ด้วยนะฮะโอเคผมวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมมาดูกันว่าผมจะทำได้ถึงฝั่งฝันไหมหรือสุดท้ายจะไปตกม้าตายนะครับแล้วสุดท้ายผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางไปให้ถึงฝั่งฝันมาติดตามรับชมกันครับไปลุยกันเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นั่นเองเย่มาดูกันโอเคปิดใต้แนวไอ้บ้าเอ้ยตกมาแล้วโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เลยนะก็คือการณปัจจุบันนะครับเขาวิ่งลงมาลึกมากแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับชนแนวรับนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปหาแนวต้านสีฟ้าด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับแนวต้านสีฟ้าข้างบนเนี่ยค่อนข้างมีผลกับกราฟพอสมควรนะครับเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะครับก็กราฟไม่น่าจะทะลุขึ้นไปได้ง่ายๆซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อกราฟไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ง่ายๆเนี่ยหลังจากนี้เขาก็น่าจะต้องกลับตัวลงนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับไปลุยกัน10วิสุดท้ายอึ๊บลงมาอย่าขึ้นไปแต่ผมคิดว่าแนวนี้มันสำคัญนะครับยังไงกราฟมันก็ขึ้นไปไม่ถึงแน่ๆครับต้องปิดแดง 100% โอเคสำหรับไม้ที่1นะฮะชนะแบบสวยๆหวานหอมเลยหลอมๆเลยนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้นะครับก็จากที่ผมชนะในไม้ที่1นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,580เหรียญได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก420เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็จะทำได้ถึง500เหรียญมาดูกันว่าหลังจากนี้ผมจะทำได้ถึงตามเป้าหมายไหมนะครับหรือว่าจะไปตกม้าตายซะก่อนปะไปลุยกันต่อที่หมายที่2เลยครับโอเคผมก็กราฟปิดใต้แนวนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะฮะถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดคือแนวต้านนี่เป็นแนวต้านสำคัญนะครับกราฟต้องลงต่อไม่น่าจะขึ้นต่อไหวเ นี่ยพูดไม่ทันขาดคำขึ้นไปแล้วโอเคผมก็สลับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปชนกับแนวต้านแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนลองสังเกตนะมันมีแนวสีเหลืองนะเป็นแนวต้านดักรออยู่ตรงนี้1แนวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกราฟขึ้นมาชนแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็เขามีแอคชั่นว่าไม่สามารถจะผ่านขึ้นไปได้นะครับสังเกตจากกราฟทุกแท่งก่อนหน้านี้เนาะว่าเขาขึ้นมาสูงสุดแค่ที่แนวต้านสีเหลืองนี้หมดเลยนะครับก็แปลว่าน่าจะขึ้นต่อจากนี้ไม่ไหวนะครับและถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับการที่เขาขึ้นต่อไม่ไหวก็น่าจะกลับตัวลงนะครับแล้วการกลับตัวลงของเขาเนี่ยน่าจะลงมาถึงแนวรับสีแดงด้านล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยมาดูกันว่าผมจะวิเคราะห์ถูกไหมนะครับโอเคถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดผมจะคัลเลอร์บายคัลเลอร์ต่อได้และกราฟจะลงแดงได้ยาวๆนะครับโอเคผมไม้ที่2ชนะแล้วนะครับผมกดไม้ที่3ต่อเลยนะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะลงถึงแนวสีแดงด้านล่างจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้ตอนที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะฮะถ้ามันจะขึ้นไปถึงแนวใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเจอโอกาสแล้วนะครับว่ามันน่าจะลงมาถึงแนวผมก็จะขอคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับจะเทรดลงรัวๆนะครับจนกว่าเขาจะเกิดแท่งเขียวนะเกิดแท่งเขียวเมื่อไหร่ก็จะหยุดแล้วก็ไปมาติงเกลนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากไม้ที่2เลยนะครับก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟชนแนวต้านแล้วก็ไม่น่าจะสามารถทะลุแนวต้านไปได้นะครับเขาน่าจะกลับตัวลงมาถึงแนวรับสีแดงด้านล่างนะครับก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้นะฮะว่าเขาน่าจะลงไปถึงก็ตอนนี้เนี่ยผมเลยเทรดลงต่อเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็จะเทรดลงต่ออีกนะฮะมาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้จะเป็นจริงตามที่วิเคราะห์หรือเปล่าหรือว่าจะไปตกม้าตายซะก่อนโอเคนะครับตอนนี้ไม้ที่3ชนะไปแล้วนะครับก็กดไม้ที่4ต่อเลยนะฮะมาดูกันว่าจะจบที่เขาจะเป็นแดงลงไปเรื่อย
หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแดงไปจบที่ตรงไหนมาดูกันผมไม่ยอมพลาดโอกาสนี้แน่นอนนะ ผมไม่ยอมพลาดโอกาสนี้แน่นอนนะครับโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงรัวๆอย่างเงี้ยไม่พลาดแน่นอนนะฮะโอเคแต่น่าจะพลาดแล้วนะครับเขาน่าจะขึ้นละก็ถ้าขึ้นครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับไม่น่าจะขึ้นไปถึงแนวสีเหลืองได้นะหรือถ้าถึงเนี่ยก็ไม่น่าจะทะลุแนวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการขึ้นไปทำไฮเฉยๆนะครับเพื่อลงต่อเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะน่าเป็นห่วงอะไรนะครับก็น่าจะยังลงโอเคถ้าขึ้นไม่ไหวก็น่าจะยังลงต่อได้นะฮะเดี๋ยวถ้าชนะก็เหมือนเดิมนะฮะ100เหรียญต่อลุ้นกันว่าโอ้สวยลุ้นกันว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับแดงตรงนี้มันจะไปจบตรงไหนมาลุ้นกันเขียวแท่งนี้มีโอกาสปิดเขียวนะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้าลงมาเป็นแดงค่อนข้างยาวแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะฮะก็ถ้าเกิดว่าแรงขายนะครับผักกราฟแท่งนี้ลงมาจนหมดแล้วนะครับก็กราฟแท่งนี้เนี่ยน่าจะปิดเขียวแน่นอนนะฮะนั่นแปลว่าผมจะต้องเตรียมมาจริงเกลียวนะครับประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแรงขายจะเข้ามามีบทบาททีหลังหรือเปล่าแบบจะผักกราฟลงมาแล้วส่งผลให้ชนะตอนวีสุดท้ายหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันเพราะว่าเมื่อวานเกิดมาแล้วเนาะเมื่อวานเนี่ยเกือบแพ้ไปแต่ก็กลับมาได้นะฮะมาดูกันวันนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็คือขึ้นมาทำไฮเฉยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดลงต่อนะครับ1ไม้โอเคไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะครับน่าจะต้องลงแล้วโอเคผมสลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ผมแพ้แล้วผมยังเทรดลงต่อไม่คิดว่ามันจะกลับตัวขึ้นเหรอนะฮะคือผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเขาน่าจะลงมาถึงแนวรับสีแดงด้านล่างนะครับเพราะว่าแนวรับสีแดงเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับมันมีแรงดึงดูดมากกว่านะครับมากกว่าแนวสีเหลืองด้านบนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปหาแนวสีเหลืองด้านบนแล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะหาแนวใหม่ที่ใช้ในการเล่นน่าจะไม่ใช่แนวสีเหลืองแน่ๆนะครับน่าจะเป็นแนวรับสีแดงที่ดักรออยู่ด้านล่างแนวใหม่ที่ดีกว่านะครับที่มีโอกาสเทรดแล้วทำกำไรได้ดีกว่านะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนกับเรามีสินค้าชิ้นนึงนะครับเราต้องการจะดันราคาสินค้าเนี่ยจากราคาปกตินะครับให้มันขึ้นไปแพงมากๆ อะไรนี่โอเคนะครับเดี๋ยวลงต่ออุ้ยขึ้นแล้วลืมดูเมื่อกี้ว่าแอคชั่นของกราฟมันไม่ได้จะลงต่อไอ้บ้าเอ้ยคือเมื่อกี้ผมมัวแต่นี่อยู่นะครับมัวแต่อธิบายอยู่ว่าเอ้ยมันน่าจะลงต่อนะครับเพราะว่าแนวด้านล่างมันอย่างที่บอกนะครับว่าแรงดึงดูดมันมากกว่าเนาะเหมือนกับว่าสินค้าชิ้นนึงเนี่ยถ้าเราต้องการจะดันราคามันไปให้สูงๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนในตลาดเห็นว่าเอ้ยมันสูงเกินเนี่ยเขาไม่ซื้อกันนะครับแน่นอนการดันราคาของเราเนี่ยมันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมครับสุดท้ายสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยแทนที่เราจะดันราคาไปสูงๆได้เราก็ต้องลดราคามันลงมาถูกต้องไหมฮะเพราะว่าสูงเกินก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยลุ้นกันทุกคนเออแต่ผมกดช้าไปอ่ะมันยังเหลืออีกประมาณ5วิสุดท้ายนะครับที่นั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเออแพ้นะฮะคือถ้าผมกดทันนะเมื่อกี้ผมกดทันตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เลยครับไม่มัวสตันอยู่เนี่ยผมน่าจะได้แล้ว มัวแต่สตันอยู่เมื่อกี้อย่าทำอย่างนี้เชียว ถึงช่วงมาร์กเอาคืน ใช่โอเคนะครับก็ผมแพ้เพราะอะไรนะครับหลักๆเนี่ยที่ผมแพ้อย่างแรกนะครับก็คือประมาทครับคือประมาทเลยแหละนะครับเพิ่มตรงก็คือประมาทนะครับแต่ถามว่าวิเคราะห์ผิดไหมก็ยังผมคิดว่าผมยังคงไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องลงไปถึงแนวรับสีแดงด้านล่างแน่ๆนะครับเพราะว่าแนวต้านสีเหลืองค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นกราฟขึ้นแท่งใหม่ยังไงผมก็จะยังคงเทรดลงอยู่นะครับโอเคก็คือประมาทไปเนาะก็เดี๋ยวกู้คืนก่อนนะครับอุ้ยลุ้นให้ชนะลุ้นให้ชนะก่อนโอเค
ชนะไม้นี้เนี่ยมันจะได้กำไรกลับมารวมแล้วเนี่ยผมจะคืนทุนที่ 1,500 เหรียญเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามเอากำไรที่ขาดไปคืนอีกทีนึงประมาทไปนะประมาทผมไม่ได้วิเคราะห์ถึงแรงซื้อที่มันดักรออยู่ตรงนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแรงซื้อดักรออยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมฮะผมไม่ได้คำนึงถึงนะคือมัวแต่ติดเล่นก็คือประมาทเองนะฮะไม่เป็นไรหวังว่าข้อผิดพลาดนี้จะเป็นบทเรียนให้กับผมเองแล้วก็บทเรียนสำหรับทุกคนนะฮะติดเล่นไงเมื่อกี้ไม่น่าติดเล่นเลยโอเคน่าจะชนะแล้วนะครับหวังว่าจะไม่มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นตอนวิสุดท้ายนะอึ๊บชนะอึ๊บอึ๊บโอเคนะครับกลับมาที่ 1,500 เหรียญเหมือนเดิมนะฮะเทรดมาตั้งเยอะตั้งแยะกลับมา 1,500 เหรียญเหมือนเดิมโอเคนะครับก็ดีกว่าล้างพอร์ตนะฮะอย่างน้อยก็ดีกว่าล้างพอร์ตนะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมกลับมาที่ 1,500 เหรียญเหมือนเดิมครับจากที่เมื่อกี้เนี่ยกำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ300กว่าเหรียญแล้วใช่ไหมครับพอร์ตเนี่ยปั้นไปจนถึง 1,800 กว่าเหรียญแล้วนะครับแต่ก็ด้วยความติดเล่นไปหน่อยโอเคนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผิดพลาดเองนะครับมัวแต่ติดเล่นไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ประมาทเองโอเคก็เมื่อกี้นะครับผมก็กู้คืนมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ถัดไปนะฮะถ้าปิดใต้แนวก็อย่างที่บอกนะฮะจะเทรดลง1ไม้นะครับถ้าปิดใต้แนวเนี่ยทาร์เก็ตที่การ์ดจะวิ่งไปให้ถึงน่าจะเป็นแนวรับสีเหลืองด้านล่างนะครับโอเคปิดใต้แนวนะครับทุกคนอุ๊ยเด้งขึ้นซะงั้น เด้งขึ้นซะงั้นโอเคนะครับมาลุ้นกันว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จะถูกหรือเปล่านะครับก็สลับไม้นี้นะครับเรียกว่าวัดดวงไปเลยแล้วกันนะครับวัดใจไม่เชิงว่าวัดดวงนะครับเรียกว่าวัดใจไปเลยนะเพราะว่ากราฟมันติดแนวนะครับแล้วมันวิเคราะห์ยากนะครับก็ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเขาไม่น่าจะทะลุแนวขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมาปิดใต้แนวนะเขาก็ไม่น่าจะทะลุแนวไปได้นะครับและถ้าเกิดว่าไม่สามารถทะลุแนวไปได้นะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงไปหาแนวรับสีเหลืองด้านล่างนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะตกม้าตายหรือเปล่าเมื่อกี้เกือบตกม้าตายแล้วมาดูกันว่าไม้นี้จะตกม้าตายหรือเปล่าผมเทรดไม้นี้เนี่ยติดแนวเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กราฟเกิดการเด้งกลับถ้าเด้งกลับเนี่ยอย่างน้อยน่าจะมีแนวช่วยผลักนะครับผลักให้กราฟวิ่งลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดติดแนวเนี้ยน่าจะช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของการที่กราฟวิ่งกลับมาและทำให้แพ้ได้นะครับตอนนี้ไม้สุดท้ายของผมชนะแล้วครับทุกคน yes ปัดเสื้อลังแคตกนักแค่ตกใส่เสื้อโอเคผมก็ถือว่าวันนี้เกือบซวยเกือบซวยนะฮะโอเคนะครับก็ถือว่ายังวิเคราะห์ขาดอยู่แต่ก็เกือบซวยนะฮะถ้าไม่ไปประมาทแล้วเนาะเมื่อกี้ประมาทเองนะครับมัวแต่ติดเล่นไปหน่อยก็โอเคนะครับจบที่กำไรนะครับก็จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับวันนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,028 เหรียญกับอีก82เซนต์นะครับถ้าหักต้นทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ528เหรียญกับอีก82เซนต์นั่นเองนะครับนี่ก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะจากการเทรดที่เกือบแย่อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับถือว่าหัวใจจะวายเหมือนกันขอบคุณสำหรับการปรบมือครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า528เหรียญนี้ที่ผมทำกำไรได้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับป่ะไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะลุ้นหนักมากลุ้นหนักมากเดี๋ยวเราดูเวลากันก่อนนะครับว่าในไลฟ์นี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการปรบมือให้นะก็ตอนนี้นะครับในไลฟ์ของพวกเรานะครับผ่านมาแล้วทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก 5-6 นาทีนะครับก็ตัด 5-6 นาทีนี้ออกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนช่วงต้นไลฟ์เนี่ยเราพูดคุยแล้วก็เม้ามอยกันอยู่ใช่ไหมครับก็ตัดมาเหลือประมาณ1ชั่วโมงนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงอีกเช่นเคยนะครับในการทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ถือว่า
ยังคงมาตรฐานอยู่นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญเหมือนเดิมอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า528เหรียญกับอีก82เซนต์นะฮะกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปเดี๋ยวผมกรอกตัวเลขลงไปเลยนะฮะตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก17สตางค์นะครับเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะฮะ 528.87 82นะไม่ใช่87 82นี่เลยนะครับกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดจากการเทรดในวันนี้นะครับ528เหรียญกับอีก82เซนต์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,952 บาทกับอีก34สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ 15,500 บาทละกันนะครับเผื่อค่าเงินมันคลาดเคลื่อนหรือผันผวนไปกว่านี้นะครับเวลาถอนออกมาเนาะก็ประมาณ 15,500 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลา1ชั่วโมงอีกเช่นเคยนะฮะโอเคผมสรุปวันนี้นะครับผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายนะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายนะฮะแล้วก็ทะลุไปถึง528เหรียญกับอีก82เซนต์เลยนั่นเองนะครับทะลุเป้าหมายไปถึง28เหรียญเลยก็ถือว่าวันนี้เกือบแย่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลฟ์สดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนละครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.